สวัสดีครับวันนี้ประเทศไทยได้ก้าวสู่ระบบดิจิตอลทีวีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วดิจิตอลทีวีดีกว่าทีวีระบบเดิมยังไงมาดูกันโทรทัศน์ของประเทศเราแต่เดิมจะเผยแพร่ออกอากาศในระบบอนาล็อกแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินด้วยเทคโนโลยี DVB-T2 แล้วสิ่งที่ได้มาอย่างชัดเจนก็คือการรับชมทีวีด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดียิ่งขึ้นทนทานต่อสัญญาณรบกวนต่างๆคุณภาพความคมชัดที่เหนือกว่าระบบอื่นๆทั้งในระบบของ SD และสูงสุดในระดับ HD อัตราส่วนภาพแบบจอกว้างและข้อดีอื่นๆอีกมากมายสิ่งที่ได้มาอีกอย่างก็คือจำนวนช่องรายการโทรทัศน์แบบฟรีทีวีที่มีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีเพียง6ช่องก็จะมีเพิ่มมากขึ้นสูงสุดถึง48ช่องครั้งแรกของฟรีทีวีไทยที่แบ่งหมวดหมู่เนื้อหาการรับชมให้เหมาะสมกับผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมายประเภทบริการสาธารณะ12ช่องประเภทบริการธุรกิจ24ช่องหมวดเด็กและเยาวชน3ช่องหมวดข่าวสารและสาระ7ช่องหมวดรายการทั่วไปความคมชัดปกติ7ช่องหมวดรายการทั่วไปความคมชัดสูง7ช่องประเภทบริการชุมชน12ช่องและนี่คือข้อดีของดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้านที่กสทช. อยากมอบให้คนไทยทุกคน